สมาธิไทยแลนด์สมาธิสู้โควิดเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้โดยธรรมชาติเจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังประสบปัญหาร้ายแรงคือภัยโรคระบาดไวรัสโควิดคนไทยทั่วประเทศมีความทุกข์และความวิตกกังวลกลัวติดโรคซึ่งกำลังระบาดอย่างรุนแรงมากทั่วโลกมีผู้ป่วยถึง100 ล้านคนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ต้องเปลี่ยนแปลงยุ่งยากลำบากมากขึ้นสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมมากมายมหาศาลกับประเทศไทยของเราแต่เราคนไทยก็ยังรักษาความสามัคคีอดทนให้ความร่วมมือช่วยกันปฏิบัติป้องกันโรคและดูแลตัวเองตามคำสั่งแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและอีกไม่นานประเทศเราจะประสบผลสำเร็จพิชิตโลกได้อีกอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่เราคนไทยต้องช่วยกันปฏิบัติอีกอย่างคือการดูแลจิตใจตัวเองให้สงบให้เข้มแข็งไม่เป็นทุกข์ไม่วิตกกังวลมากเกินไปจนทำลายสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพิ่มปัญหาความทุกข์ยากลำบากของสังคมมากกว่าเชื้อโรคไวรัสโควิดเสียอีกการดูแลตัวเองช่วยตัวเองเป็นการช่วยสังคมและประเทศชาติการปฏิบัติที่พวกเราคนไทยต้องช่วยกันพยายามควบคุมจิตให้สงบโดยการมีสติสมาธิและศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธศาสนาการมีสติสมาธิอยู่กับพุทโธพุทโธหรือลมหายใจจนจิตสงบจะเกิดประโยชน์ทันทีกับสุขภาพจิตและกายที่ช่วยแก้ปัญหาโรคโควิดได้คือ 1. ลดความทุกข์ความวิตกกังวลความหวาดกลัวท้อแท้หมดหวังกับปัญหาชีวิตและการงานจากโรคระบาด 2. เพิ่มกำลังใจพลังจิตความอดทนเพราะเมื่อจิตสงบปัญญาจะเกิดสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาต่อสู้ได้ดีขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเนื่องมาจากโรคระบาดอันที่ 3. สร้างภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้ตามธรรมชาติจากความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่จิตที่สงบด้วยสมาธิแนวพุทธที่เราปฏิบัติสมองจะสงบตามและร่างกายจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ปกติสมดุลรวมทั้งสร้างวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิดต่อต้านเชื้อที่กำลังระบาดซึ่งเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดปลอดภัยรักษาเผ่าพันธุ์มาได้หลายพันปีจนถึงปัจจุบันในพุทธปรัชญาหรือพุทธจิตวิทยา Buddhist Psychology สอนการฝึกอบรมจิตและดูแลจิตให้บริสุทธิ์เป็นงานสำคัญของมนุษย์พัฒนาปัญญา Wisdom ความรู้ความฉลาดซึ่งอยู่เหนือสิ่งอื่นใดใช้อบรมจิตและจิตตัว Mind จะควบคุมกำกับร่างกาย Body ให้ทำงานเป็นระบบเพื่อการดำรงชีวิตต่อไปนั่นก็คือปัญญาจะอยู่เหนือจิตจิตจะอยู่เหนือกายงั้นร่างกายและจิตใจที่รวมกันเป็นชีวิตไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้สมาธิภาวนาภูมิปัญญาพุทธศาสนา 2,600 ปีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชาวโลกปัจจุบันได้อย่างมากมายในระยะยาวของชีวิตมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติอาตมาได้เรียบเรียงนำเสนอประโยชน์เป็น10ประการเพื่อให้ท่านได้พิจารณาความเหมาะสมนำไปใช้ประโยชน์ของตัวเอง พัฒนาตัวเองเป็นการแบ่งปันวิชาความรู้ที่เราเข้าใจในวันนี้จากการศึกษากับผู้รู้ครูบาอาจารย์รวมทั้งหนังสือที่อ้างอิง25ท่านและมีกัลยาณมิตรสองท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายกสภามหาลัยเชียงใหม่และดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีนายกสภามหาลัยขอนแก่นร่วมนำเสนอและอีกสองท่านที่ช่วยให้งานนำเสนอนี้สำเร็จได้ด้วยดีเพื่อคนรุ่นต่อไปได้ใช้พิจารณาและนำไปสร้างประโยชน์ได้ก็คือท่านอาจารย์ดร.จันเพ็ญโทมัสและท่านอาจารย์เอียนโทมัสส่วนอีกท่านหนึ่งที่ช่วยอาตมามาตลอดเป็นผู้ประสานงานก็คือคุณวิศรุตพลเรืองขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้กล่าวมาเจริญพร